สวัสดีครับช่างแรกนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณนะครับตีสองกับเจ้า 10K นะครับยังไม่จบนะครับซ่อมชุดกำลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำงานได้นะครับมีเอาพุทออกเคียวสายนะครับผมเอาพุทออก220เป็นที่เรียบร้อยใช้โหลดได้นะครับติดปัญหาตอนนี้ก็คือนะครับภาค MPPT นะครับช็อตนะครับซ่อมแล้วแต่ยังไม่จบนะครับผมก็อย่างที่คาดการนะครับผมฟ้าแลบฟ้าผ่าลงแถวแถวไม่โดนเต็มๆก็อาจจะใกล้เคียงนะครับแล้วไฟมาจากชุดแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมเข้ามาช็อตที่ MPPT ลามต่อไปช็อตที่เมนบอร์ดนะครับบอร์ดชุดคอนโทรลเลอร์มีปัญหานะครับชุดกำลังก็มีปัญหาแต่ไม่ถือว่าหนักนะครับผมชุดนี้ซ่อมไปแล้วนะครับคอนโทรลเลอร์มีปัญหานะครับผมทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วชุดคอนโทรลเลอร์ทีนี้อย่างที่บอกครับเอาท์พุตใช้งานได้คือใช้ตอนนี้ใช้เครื่องได้นะครับผมแต่ภาคชาร์เจอร์ยังใช้ไม่ได้ยังซ่อมไม่ผ่านนะครับผมก็น่าจะถึงเวลาเลิกงานกันแล้วนะครับตีสองไปไม่ไหวแล้วนะครับสมองเริ่มไม่วิ่งแล้วก็คงจะต้องต่อพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ10กิโลวัตต์นะครับผมตัวนี้เรามาดูกันผมทำอะไรไปบ้างนะครับฟิวนะครับผมอย่างที่เห็นผมใส่ฟิวตัวนี้เข้าไปนะครับผมฟิวตัวเดิมนะครับ80แอมใครจะคิดว่า80แอมขาดได้นะครับผมเรียบร้อยขาดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมฟิว80แอมขาดนะหลายๆคนที่เป็นช่างก็คงจะรู้ถ้าฟิวตัวนี้ขาดนะครับผมอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำพวก IGBT หรือว่า MOSFET ยังไงก็ช็อตนะครับผมMOSFET ช็อตไปเป็นแถบเลยทำการเปลี่ยนแล้วนะครับเช็คภาคไดร์นะครับผมไดร์ผ่านแล้วนะครับผมเช็คสัญลักษณ์ด้วยคอมโพเนนต์นะครับผมภาคไดร์น่าจะผ่านแล้วแต่ทีนี้ติดปัญหาอยู่ตรงนี้ที่ว่ายังไม่ผ่านก็คือว่าภาคจ่ายไฟนะครับผมชุดซัพพลายชุดนี้นะครับผมลืมเช็คไปมันยังไม่ทำงานนะครับประกอบเข้าไปแล้วแต่ไฟเลี้ยงบอร์ดยังไม่มีไฟจ่ายเข้าปกติแต่ชุดซัพพลายมันไม่ทำงานก็เดาก็น่าจะช็อตด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้เช็คตั้งแต่รอบแรกก็ต้องรื้อกันออกมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ MPPT นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งสังเกตเห็นก็คือตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีซีลประมาณ4ตัวนะครับแตกนี่แตกออกมาแบบนี้เลยตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็เห็นที่หลังอีกเหมือนกันนะครับผมเสียหลายจุดเลยบอร์ด MPPT นะครับผมรุ่นนี้ผมไม่มีบอร์ดเปลี่ยนด้วยนะครับยังไงก็ต้องซ่อมก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับเพราะว่าคงไม่เสียเฉพาะชุดซัพพลายแน่ๆนะครับที่เสียอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะมีส่วนอื่นเสียด้วยขออย่างเดียวนะครับกลัวอย่างเดียวอย่าให้ลามมาถึงที่เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับผมถ้าลามมาถึงคอนโทรลเลอร์ก็คือนะครับทิ้งนะครับจบเหตุนะครับผมก็หวังว่าคงจะไม่ถึงนะครับผมแต่อาการที่ว่าฟ้าแลบนี่มีโอกาสถึงคอนโทรลเลอร์นี่สูงมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไฟสูงนะครับมันจะเข้าไปได้ทุกที่เลยนะครับผมถ้าเจอจังๆนะครับก็เอาเป็นว่าน่าจะต้องต่อวันพรุ่งนี้หรือถัดไปวันถัดไปนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ5บิตอินเวอร์เตอร์นะครับ 10K หรือว่า 10,000 วัตต์นะครับผมโอ้โหดมากนะครับใช้กันทั้งวัดเลยนะครับผม48โวลต์นะครับรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้น่าจะเป็น96โวลต์หมดแล้วนะครับผม 10K นี่48โวลต์นี่โหดมากนะครับที่จริงน่าจะเป็น96โวลต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมดูว่าจะเป็นคลิปของเจ้าตัวนี้หรือเปล่าถ้า
แก้ไขได้ก็อาจจะเป็นคลิปของเจ้าตัวนี้แต่ถ้ายังไม่ผ่านอาจจะเป็นคลิปของตัวอื่นขึ้นก่อนนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ